สวัสดีค่ะที่หน้ามาเก็บปักถั่วค่ะเมื่อนี่อันนี้คือถั่วฝักยาวญี่ปุ่นนะคะนี่คือถั่วฝักยาวของญี่ปุ่นมันก็มีไม่เยอะค่ะเพราะว่ามันก็ปลูกยากอากาศที่อังกฤษเนี่ยไม่ค่อยจะงามไม่ค่อยจะดีฝนตกช่วงสปริงแล้วก็อากาศนี่โอ้โหแย่มากได้มาขนาดนี้ก็บุญแล้วค่ะเราก็ได้มาแค่นี้เห็นไหมคะอันนี้คือถั่วฝักยาวญี่ปุ่นนะนี่เห็นไหมมีแค่ 5-6 ลูกที่กินไปแล้วก็มีแต่อันนี้เป็นถั่วของประเทศอังกฤษเด้ออันนี้ต่างกันนะคะนี่อันนี้เป็นถั่วฝรั่ง runner bean ส่วนอันนี้ก็เป็นถั่วญี่ปุ่นแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะเก็บมาดูฝั่งนี้ที่น่าเก็บไปบ้างแล้วที่เหลือก็คือปล่อยให้เขาแก่ไปตามสภาพก็คือแบบเขาก็จะแก่ไวมากในถั่วฝรั่งเนี่ยวันนบีเนี่ยเผลอไม่ได้เลย2วันก็แก่เนี่ยไม่ได้เก็บ2วันเห็นไหมนะอ้วนเห็นไหมอ้วนใช่เนี่ยข้างบนนั้นก็มีปุ๊บข้างบนเนี่ยเห็นไหมแอบซ่อนๆเนี่ยเต็มเพราะว่าใบเขาเยอะทีแรกก็ไม่ได้เด็ดใบออกเนาะเนี่ยข้างในเนี่ยเยอะเลยถ้าเก็บก็ต้องรีบเก็บอะค่ะไม่อย่างนั้นก็เอาไว้ให้เขาแก่แก่ก็คือเราจะเอาเมล็ดเขาไว้เป็นพันธุ์ในปีหน้าแต่ว่าที่เห็นเนี่ยคือปลูกมาแล้ว3ปีนะเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นเลยที่จะเอาพันธุ์เขาไว้อะเพราะว่าเขาก็จะเกิดออกมาจากต้นเดิมนี่แหละอายุ3ปีแล้วเนี่ยข้างบนนี้ก็ดึงลงมาที่เหลือก็เอาไว้เป็นเมล็ดแต่ก็ไม่เป็นไรปลูกแล้วก็แจกเพื่อนเพื่อนแจกเพื่อนเพื่อนไปนี่ตรงนี้อุ๊ยนี่ยาวเลยลูกนี้กำลังสวยโอ้ตรงนี้เดี๋ยวดึงออกมาเห็นไหมคะหลังคานี่คือหลังคากระท่อมที่น่าสร้างปีล็อกดาวน์นะเพื่อนๆจะเห็นว่าไม้มันก็จะเริ่มผุแล้วแต่ว่าโอเคมันก็ไม่พังเพราะว่าเราสร้างดีเนาะพูยสร้างดีพะนะเอามันก็ดีเนี่ยตัวมันไม่ได้พังแม่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะห่างบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่ได้พังไหมก็จะสร้างดีเนี่ยตัวเอนจิเนียริ่งนี่โอ้ยอย่างยอดเยี่ยมเลยนั่นน่ะเห็นไหมน่ะมีอย่างที่ไหนเนี่ยเก็บถั่วปุ๊บนี่เห็นไหมดึงเอาแต่ลูกมันเนี่ยดึงเอาเนี่ยไอ้ก้านมันน่ะไม่ได้ลงมาด้วยเห็นไหมน่ะปองน่ะพี่น้องเห็นบ่เนี่ยดึงบักถั่วหลอดปองน่ะโย้ยผู้ใดคือเอนจิเนียร์ขักแขกที่หน้านี่แล้วกับที่หน้านี่แล้วเอนจิเนียริ่งเอนจิเนียร์เห็นบ่ในป้องนี่กับแม่นี่เห็นบ่โอ้ยสลัดเลยวะลูกแกรอดนี่เห็นบ่เนี่ยเพราะว่าขึ้นไปทั้งเทิงบ่ได้เด้ขึ้นไปบ่ได้เคยขึ้นแล้วมันบ่ถึงนี่เห็นบ่นี่นี่ดึงออกมานี่เห็นบ่นี่แง่ป้องลงมานี่เห็นบ่เจ้าแง่ลงมานี่เห็นบ่โอ้ยพ่อน่ะเอนจิเนียริ่งเนี่ยคักขนาดเม็ดอ่ะนะหุ้ยเอาอีลีพอได้ว่าเล่นน่ะเห็นมั้ยน่ะดึงมาหน่อยเก็บทั้งพี่บ่ต้องออกไปทั้งนอกว่าซั่นเด้มีความสุขค่ะมีความสุขทั่วในโมเมนต์ทั่วไทยเด้อเป็นทั่วฝรั่งเด้อนี่เด้อนี่เห็นมั้ยเก็บอีกก็ได้อีกโอ้ยนี่มีอีกบอหลอดปองมาเนี่ยโอ้ยเอ็นจิเนียร์น่ะคักค่ะเอ็นจิเนียร์รอดมาอีกก็เก็บอีกนี่นี่อยู่ข้างล่างนี่สงสัยเก็บไปเบิดแล้วอยู่ข้างล่างนี่ยกเว้นว่าสิลี่อยู่มองไหนที่หน้ากะเอาไว้ให้เขาลี่อยู่หันละสร้างเขาเถอะบางๆจังพอสิมาตัดใบแต่ว่าบ่ตัดใบก็ดีคือกันละเพราะว่าเฮาก็เข้ามาซ่อนนี่เฮาก็เข้ามาอันนี้ก็กำลังอ่อนๆกำลังขึ้นมาถ้าเฮาเข้ามาอยู่นั่นนี่มื้อใดแดดๆนี่โอ้ก็สิขอบคุณเลยเด้อเธอบ่ได้ตัดใบเขาออกนะว่าซั่นวะนี่เห็นบ่นี่นี่เก็บอุ๊บเก็บแล้วก็จังซี่แล้วนี่ก
ก็ได้เป็นกรอบเป็นกำแล้วมื้อนี้ก็เอาไปกินกับซุปบักถั่วซุปไก่ลาบไก่เขาเอิ้นซุปหรือว่าลาบไก่ใส่บักถั่วบักถั่วกับบักถั่วอันนี้ล่ะถั่วฝรั่งนี่ล่ะนี่ก็มาเบิ่งว่าเท่น่ะในอันกินเฮาน่ะมีหยังเอาพามาถั่วนี่ผักแพรวแล้วเนี่ยกินบ่เป็นพี่น้องกินบ่เป็นอีหลีแต่ว่าปลูกงามอีกซ้ำน้องเขาให้มาอ่ะมาชมมาทัวร์ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวสิหาว่าเกวียนเฮาน่ะมีไว้เฮ็ดอีหยังอ่ะอันนี้ต้นตะบองเพชรอันนี้ต้นอีหยังรู้บ่น่ะมะละกอนะคะต้นมะละกอมันบ่ได้แดดปานใดนี่แหละคือปัญหาของที่หน้ากรีนเฮาบ่ได้แดดนี่อะไรนะขึ้นมาตกอยู่มึงนี่อันนี้ต้นเฮ้ยต้องมีแนวมะเขือด้วยเนี่ยต้องมีแนวมะเขือมันแม่นนกบ่เนาะมะเขือนี่เนาะอันนี้เป็นผักบุ้งนาเด้อค่ะเด้อจะต้องเอาไปไว้หลังบ้านซะแล้วเป็นผักบุ้งนะมาที่นี่เจ้าของบ่กล้ากินเนาะอันนี้ตอเก่ามันก็เลยมาตัดแล้วก็เสียบเห็นบ่ในยอดก็ออกมาเห็นบ่เกิดอีหลีผักบุ้งอย่างอื่นก็มีเอาเก็บไปซะก่อนผักบุ้งอย่างอื่นก็สิเก็บออกไปกินกับซุปอันบักถั่วเฮาซุปบักถั่วใส่ไก่กับคือลาบพุ่นล่ะเอาไก่อกไก่ที่อันเฮ็ดมาแล้วนะที่ว่าย่างมาแล้วนะเฮาก็เอามาอันเอียงเกาะเฮาก็เอามาซับแล้วเฮาก็เอามาอันใส่บักถั่วโอ้เบิ่งอันนี้ผักปังเด้อน่ะเพราะว่าสิบ่ได้ตัดยอดไปลวกซะหรือคืออยากกินแท้ผักตำลึงก็มีพุ่นน่ะเบิ่งอันนี้บัดนี้น่ะใจสิมาเก็บเอาผักสลัดเด้อน่ะเอาไปเอามาได้ฮอดบักถั่วแล้วบัดนี้ก็ต้องมาสำรวจอีหยังเนาะมาขุดมาคุยหน่อยเห็นบ่น่ะบักอันนี้ข่อยโอ๊ยตายเบิ่งมาเล่มเข้ามาสิว่าเป็นหนูหรือเป็นนกก็บ่รู้ล่ะเอาเก็บซะก่อนผักบุ้งน่ะเก็บผักบุ้งก่อนนี่ผักหอมอันนี้ผักหอมเอาไปลวกกินดีกว่าไปอัดเด็ดเด็ดยอดผักหอมก่อนโอ้ยว่าสิตัดกระเด็ดบ่เป็นหยังคักเอาไปโอ้คือแก่ไว้แท้ล่ะหยาบไว้แท้ผักหอมน่ะผักหอมอันนั้นโอ้ยมีแนวมาขุดแม่นอีหลีตายแม่นอีหยังเขามาขุดโอ้พอเห็นบ่ฮะโอ้ยหามเลยมันก็สิเหลือเฮ็ดจังไหนสิได้เอาออกจากนี่ได้แหละเนาะสิได้เอาออกแต่น่ะมันบ่เหลือแล้วคั่นมันมาขุดปานนี้อ่ะเบิ่งดูน่ะอีหยังวะอีหยังวะเอาให้เบิ่งสิได้จัดการได้บ่ที่นั่นบักอีหยังมีแนวว่าติแตงกวาน่ะเห็นบ่แตงกวาน่ะแตงกวาบ่ทันได้พอกินดอกเด้ออีกจัก 2-3 มื้อก่อนจังค่อยสิได้กินโอ้ยอีลายมันเข้ามาเป็นหนูเด้นี่เนาะผักไส้บ่ได้กินดอกปีนี้บางซงอ่ะนะผักไส้น่ะบ่ได้กินดอกนี่มีแต่ใบแล้วก็สิตัดเอาละเบิ่งหนูเด้น่ะมาขวดน่ะเห็นบ่น่ะป๊าดคือเป็นตาสังแต่ว่าเฮ้เป็นตาสังแท้เดี๋ยวสิเก็บผักหุ่มก่อนค่ะบ้านซะมันแก่แล้วแม่เดี๋ยวนี้มันสูงแล้วมันแก่แล้วลองดูนะโอเคกันสั่นกะท่อนี้ไว้ก่อนนะค่ะเนาะเดี๋ยวสิท้ายตอนเก็บยืดดอกโอเคเอาให้เบิ้งนี่บักแตงที่หน้าโอ้สิได้กินอยู่แต่ว่ามันบ่มีแมลงเด้ที่หน้าเข้ามาเนี่ยผสมเกสรน่ะที่หน้าต้องเข้ามาผสมเกสรเองเด้อต้องมาเอาอันนั่นน่ะแปลงอันคอสเมติกแปลงอันที่ว่าทาตาทาอย่างเขานั่นนะแปลงขนซอบๆนะเอามาแตะเราได้กินอีหลีแต่ว่าที่อันส่วนมากก็เป็นดอกตัวผู้ดอกตัวผู้ก็สิบ่มีก้นก็เลยบ่มีดอกตัวเมียเนาะก็เลยได้กินเท่านี้แหละก็โอเคเป็นบุญอยู่เดี๋ยวสิหาวงก่อนทำอีกแล้วมีแต่ดอกตัวผู้ผลมีแต่ดอกตัวผู้เป็นอีหยังเนี่ยมีแต่ดอกตัวผู้ดอกตัวเมียบ่มีวันนี้แม่มันก็บ่ได้กินแล้วเนาะ
หรือว่าสิบำรุงอียงวะสิต้องบำรุงอียงวะโพแทสเซียมบ่โอเคงั้นคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเก็บผักก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ